ที่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าไก่ย่างของเขาเป็นที่ขึ้นชื่อลือชานะไก่ย่างไปต่อกันเลยนะครับเหนียวแกงไก่ดีกว่าเหนียวแกงไก่เอาไก่ย่างมาแกงไก่ไหมโอ้ยใช่ไหมไม่ใช่อ้าวทำยังไงอ่ะพูดถึงไก่ย่างของเขาก็อร่อยแต่มีแกงไก่อีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำจริงๆนะครับเหนียวแกงไก่เป็นเมนูมงคลที่หาทานยากมากๆเพราะว่าจะได้ทานนะครับก็ต่อเมื่อมีงานเท่านั้นแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอจนถึงวันนั้นแล้วครับมีไว้บริการครับเหนียวแกงไก่เป็นอาหารมงคลสำหรับงานแต่งครับเมื่อก่อนที่จะได้ทานแต่เฉพาะตอนมีงานอย่างที่พ่อบอกเอาไว้แต่ตอนนี้มีให้สั่งทานแล้วนะครับที่ไร่มีตาลตะวันร้านอาหารในอำเภอนายงจังหวัดตรังนั่นเองนะครับคุณเปียกจิรเดชชัยนรงค์นะฮะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยนะที่ทานคู่กับแกงไก่เนี่ยจะมีหลายสีมีทั้งสีเหลืองสีม่วงนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่สีขาวเท่านั้นอ๋อเหรอส่วนใหญ่นะใช่ค่ะตั้งแต่เปิดตัวเมนูมงคลมาเนี่ยนะครับคุณทางร้านได้รับความสนใจจากลูกค้ามากมายเลยค่ะทั้งคนรุ่นใหม่ในพื้นที่นะครับที่ไม่เคยทานมาก่อนก็มาทานกันรวมทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับผ่านไปผ่านมานะคุณเขาก็สั่งบ่อยอะไม่แพ้กันเอาเหรอใช่นี่เขามีเคล็ดลับความอร่อยไงไหนบอกก็คืออยู่ที่การใช้กะทิสดใหม่นะคะคั้นให้ข้นถูกต้องค่ะคุณพ่อหวานมันนะคะลงไปในแกงแบบนี้เลยมีขายเป็นชุดนะคะชุดเล็ก69 บาทอร่อยได้2 คนชุดใหญ่นะคะ169 บาทอร่อยได้ถึง4 คนเลยถ้าเกิดว่าอยากชิมเหนียวแกงไก่และเมนูเด็ดอีกหลากหลายเลยนะคะแวะไปได้เลยค่ะที่ไร่มีตาลตะวันอยู่หมู่ 2ตำบลนาหมื่น4อำเภอนายงใช่จังหวัดตรังติดต่อได้ที่ Facebook ของเขาก็ได้นะคะไร่มีตาลตะวันนั่นเองค่ะน่าไปจริงๆเลยน่าไปถ่ายรูปเช็คอินด้วยเช็คอินสวยๆเลยอ่ะสวยบรรยากาศดีนะคะครับสายมูจะอยู่ได้ยังไงล่ะครับไปมูกันต่อดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะตะกุดยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับคุณที่ชัยนาทครับคุณนี่เป็นแบบนี้ใหญ่จริงใหญ่ขนาดคนเนี่ยนะคลานลอดโพรงตะกุดเข้าไปได้อ่ะคุณดูดิใช่ใช่แต่ละคนที่ลอดเข้าไปนะครับมีเงื่อนไขนะว่าจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงหมดสิทธิ์ครับค่ะแล้วต้องเริ่มลอดจากทิศตะวันตกไปโผล่ทางทิศตะวันออกครับใช่ค่ะส่วนผู้หญิงนะคะขึ้นด้านบนไม่ได้ทำได้แค่เดินรอดผ่านใต้ท้องตะกุดด้านล่างแบบนี้นะคะครับตะกุดยักษ์ที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนใหม่นะฮะที่อยู่ที่วัดป่าสักฮะตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนั่นเองวัดที่มีตะกุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกของประเทศไทยดีกว่าในโลกของประเทศไทยในโลกของประเทศไทยอีกทีใช่ค่ะมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ79 เซนติเมตรยาว299 เซนติเมตรหนักถึง4 ตันสร้างด้วยทองเหลืองนะคะบริสุทธิ์ทั้งองค์ตั้งแต่ปี 2557 ก็คือ9 ปีก่อนนะคะโดยหลวงพ่อกำจัดนะคะเกจิชื่อดังค่ะซึ่งท่านได้มรณภาพไปแล้วนะคะเมื่อปี 2564 ค่ะครับตอนนี้การลอดตะกุดยักษ์เนี่ยและขอพรเนี่ยนะครับเชื่อกันว่าแบบนี้นะจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีอัปมงคลนู่นนี่นั่นออกจากตัวเราเสริมสิริมงคลนั่นเองนะครับมีโอกาสผ่านไปแวะไหว้ตะกุดยักษ์อันซีนที่ชัยนาทได้ทุกวันเลยนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าฝากไว้ด้วยนะเพราะว่าวันนี้ก็วันหยุดด้วยหลายๆคนก็กำลังเดินทางด้วย